ครับเรื่องเกณฑ์ทหารครับครับผมนี้ฮะก็พ้นแล้วครับก็ได้ไปทำหน้าที่แล้วก็ก็อย่างที่ข่าวออกไปก็คือไปจับได้ใบดำครับครับก็จับได้แล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงโล่งไหมมันก็โล่งครับ มันก็โล่งนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าในความเป็นจริงแล้วโอกาสในวันนั้นอ่ะมันน้อยครับมันน้อยคือก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดเราต้องเป็นจริงๆก็คงต้องเป็นแล้วแหละมันก็คงต้องเราถูกส่งมาให้เป็นทหารแล้วแหละถ้าคิดอีกมุมนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไม่คือรู้สึกโล่งที่แบบว่าอ่ะโอเคอย่าไอ้เรื่องเนี้ยเราต้องมาทุกปีตรงนี้ได้จบแล้ว อย่าง 3-4 เดือนก่อนหน้านี้ก็จะต้องคุยเรื่องงานว่าเดี๋ยวผมจะไปทำเรื่องทหารเดือนนี้เดือนนี้นะมันก็เหมือนมีอะไรที่ติดไว้อยู่แบบครึ่งปีหลังอ่ะมันจะติดอยู่ตลอดเวลาพอมันหมดแล้วมันโอเคเราได้เริ่มต้นชีวิตได้เรียนจบแล้วทำเรื่องทหารเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แปลกนะมันเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเต็มตัวแล้วอะไรประมาณนี้ได้เพิ่งคิดอะไรไหมฮะไม่ได้เพิ่งเลยครับไม่ได้เพิ่งเลยครับไม่ได้ไปบนบานศาลเก่าไม่มีครับก็ไม่ก็เห็นเขาบนกันเยอะครับเห็นเขาก็แต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราไหนๆจะไปแล้วเดี๋ยวเผื่อถ้าเราไปพึ่งมาแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าถ้าเกิดเราไปด้วยใจให้ถ้ามันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ให้มันรู้เรื่องไปเลยดีกว่าแล้วใจจริงเราอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นตั้งแต่แรกคือจริงๆมันก็ครึ่งๆอะครับคือมันก็ถามว่าอยากเป็นไหมมันก็คือเราเรียนจบแล้วมันก็แค่ไม่กี่เดือนเองครับคือฝึกก็2เดือนเท่าที่รู้มาก็ถ้าเกิดมันจะต้องเป็นมันก็ต้องเป็นแต่ถ้ามันไม่ถ้าต้องเป็นมันก็จะมีปัญหาเรื่องงานเพราะว่าทางงานก็มีอยู่3เรื่องครับมี3เรื่องซึ่งถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาแล้วมันก็จะกระทบ3เรื่องนี้เกมโอเวอร์แน่นอนครับซึ่งมันก็50-50อ่ะครับมันก็พูดยากอ่ะครับครับเป็นเพราะกำลังใจดีด้วยหรือเปล่ากำลังใจก็ดีครับก็ดีครับได้ต้อยก็พาไปเลี้ยงอะไรบ้างครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้เลี้ยงอะไรขนาดนั้นครับก็ตัดสินใจที่จะไปจับได้ปรึกษากำลังใจนะคือทุกคนที่ปรึกษาทุกคนบอกว่าผัดไปอีกปีนึงทุกคนจะบอกผัดไปอีกปีนึงเรามีสิทธิ์แต่ว่าแบบคนที่จะต้องเจอจริงๆอ่ะจะก็คือเราคือเราอยากให้มันจบไปเลยเป็นก็เป็นเลยถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นให้มันรู้เรื่องไปเลยไม่งั้นทุกปีก็ต้องมาค้างอยู่อย่างเงี้ยรับงานก็จะต้องคิดล่วงหน้าว่าเดือน4นี้เราจะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันจบแล้วมันก็จบอ่ะครับเต้ยเค้าดูโล่งๆนะเค้าแบบเค้าตอนแรกเค้าลุ้นเหมือนกันนะเค้าก็ลุ้นครับเค้าก็ลุ้นด้วยครับเพราะว่าเค้าก็รู้ว่าเราไม่อยากให้มันกระทบงานเพราะเราเสียดายตัวงานอ่ะงานมันดีอ่ะมันมาทีเดียวมันดีหมดทุกงานแต่เราก็มีความรู้สึกว่างานพวกนี้มันคือเราอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราจะได้ทำครับเพียงแต่ว่ายังไม่กล้าคิดอย่างนั้นเต็มที่พอจับมาแล้วก็โอเคลุยงานต่อถามถึงล่าสุดนะคะเห็นว่าไปต่างประเทศมาครับผมไปญี่ปุ่นครับไปกับใครอะไรไปจริงๆไปทำงานครับไปทำงานเสร็จแล้วก็ไปนางาซากิก่อนคือไปทำงานก่อน7วันครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อโอซาก้าอีก3วัน4วันครับครับผมก็นิดหน่อยก็ขอบ้างขอเขามีเวลคัมกันบ้างครับใช่ครับเหมือนดูช่วงนี้เราจะแบบค่อยๆเปิดทีละนิดๆจริงๆเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าอะไรที่เราสบายใจเราก็ทำครับคืออะไรที่มันโอเคก็เหมือนคู่ทั่วไปแหละเราก็อยากที่จะลงบ้างอะไรเงี้ยเพียงแต่เราอาจจะมีติดๆบางครั้งแบบแบบมันจะลงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นแล้วคืออย่างน้อยเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดต่อหน้าสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าประชาชนเขาเรียกว่าอะไรแต่มันหวานกว่าเดิมมากนี่ไงครับแบบหวานมากอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เปิดมั้งครับไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ครับพอพูดคนก็เลยจะแบบโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆมันก็มีคือมันไม่ได้หมายคือการลงอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียมันไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ตอนนั้นมันหวานกว่าเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เลยครับมันก็คือปกติครับมันเพียงแต่ตอนหน้าอินสตาแกรมมันจะดูอย่างนั้นนะครับอะไรนะพี่กลัวเป็นเบาหวานไม่ขนาดนั้นหรอกเปิดเยอะขนาดนี้ผู้ใหญ่ของครอบครัวจริงๆแล้วยังไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนได้พูดอะไรไม่ดีหรือว่าได้เตือนอะไรทั้งสิ้นมีแต่คนมองในแง่ดีซึ่งเราเองเราทั้งสองคนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ก็คิดว่าเราโชคดีนะที่บางคนเขาจะแบบว่าให้มองแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้การที่จะไปแบบใช้ตรงนี้ในการทำมาหากินอะไรอยู่แล้วครับคือให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คน2คนรู้สึกดีต่อกันมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาเรามาลุยงานกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอะไรกับเรื่องฐานะตอนนี้เรียกแฟนอะไรกันครับผมก็ประมาณนั้นครับอย่างไปญี่ปุ่นเขาได้ซื้ออะไรไ
อ๋อเขาฝากซื้อกระเป๋าครับเขาฝากซื้อกระเป๋าฝากซื้อครับผมเองยังไม่มีตังค์จะซื้อเลยครับเราซื้ออะไรฝากครับก็เป็นของฝากคือผมไปถ่ายหนังที่เมืองนึงแล้วก็ซื้อเป็นพวกพวงกุญแจมาฝากเขาอะไรพวกนี้ให้มันเป็นแบบจะได้ติดตัวครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันหมายถึงว่ามันผมว่าของเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันเป็นความทรงจำอะเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราไปเที่ยวที่นี่แล้วเรามีความทรงจำที่แบบเรามาถ่ายหนังแล้วเราสนุกกับที่นี่มากเราได้อยู่กับเพื่อนๆในกองถ่ายแค่พวงกุญแจอันนึงอ่ะอีกไม่กี่ปีเราก็สามารถกลับมาจำความรู้สึกตรงนั้นได้ครับมีความหมายอะไรเป็นพิเศษกับเราเลยไหมครับพวงกุญแจไม่มีครับผมซื้อมา10อันมาแจกคนเยอะแจกคนเยอะแยะเลยครับเห็นเราไปติดยาวเตอร์ก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะครับเราไม่ได้วางแผนว่าไปเที่ยวด้วยกันมันว่างไม่ตรงกันครับก็คือเที่ยวอย่างนี้ผมต้องไปทำงานที่นั่นอยู่แล้วครับบังเอิญว่าพอทำงานเสร็จได้เช็คคิวละครคิวหนังว่าพอกลับมาจากตรงนี้แล้วมันมีเวลาว่างเยอะไหมเขาก็บอกมีเวลาว่างเราก็เลยไปหาน้าเราที่โอซาก้าครับครับเรื่องงานไม่ไหวบอกมีครับเรื่องอะไรที่ว่าครับก็มีสามีแล้วก็มีสามเพลงละครสองเรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงครับภาพยนตร์เขายังไม่อยากให้บอกอะไรมากครับเดี๋ยวรอทางฝ่ายทางตลาดของเขาโปรโมทอีกทีดีกว่าครับยังพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวงานจะเข้าผมมีเรื่องเล่นอะไรปะที่เล่นมาไม่ครับก็เล่นหลายเรื่องแล้วครับแต่เป็นถ้าอย่างเรื่องก่อนๆมันจะเล่นแบบ4เรื่องใน1อะไรเราก็1ใน4แต่เรื่องนี้ก็คือเต็มจัดเต็มครับทำไมถึงมารับเล่นภาพยนตร์ก็อยากครับจริงๆแล้วอยากเล่นครับอยากเล่นภาพยนตร์เพราะว่ามันเป็น acting อีกแบบนึงมันโอ้โหไปเล่นแล้วแบบมีความสุขกับการ acting อย่างนี้มากคือเราแทบจะไม่ได้ตามบทคือมันก็ตามบทไกด์ไลน์ของมันแต่มันเปิดพื้นที่ให้เราอินพาวเวอร์เปิดที่ให้เราให้นักแสดงใช้ความครีเอทีฟของแต่ละคนออกมาซึ่งเวลาทำแล้วมันเพลินแล้วมันไปเรื่อยๆของมันนะครับนี่แอบปรึกษาเต้ยไหมครับเพราะว่าในฐานะที่เขามีประสบการณ์มาก่อนครับผมก็ปรึกษาครับก็ถามเขาดูเขาก็ได้แนะนำให้ไปผมก็ไปเพราะในเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะดาร์กครับแล้วในละครบางทีมันความดาร์กมันกำหนดครับมันก็พอเป็นหนังแล้วมันความดาร์กมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไปปรึกษาแบบ acting coach ไปลองทำเพราะเราไม่เคยเรียนไม่เคยทำอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเลยอยากที่จะไปจัดการเรื่องเบสิกของตัวเองให้มันให้คนเชื่อว่าเราเป็นตัวนั้นไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็เลยได้ครูมาคนหนึ่งครับจากคาสเตอร์เนี่ยแหละครับจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ครับไม่รู้ครับยังถ่ายไปยังเหลือเป็น10-20คิวครับอย่างงานเบื้องหลังอะไรยังทำอยู่ครับยังคิดอยากทำอยู่ครับก็จริงๆเมื่อเช้าก็เพิ่งได้คุยกับพี่เขาว่าแบบตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแบบยังคือมีพล็อตมีอะไรแล้วมีเขียนบทมีอะไรแล้วแต่ว่ากำลังหาสปอนเซอร์ครับก็แต่คงไม่ได้เป็นหนังแบบหนังเขาเรียกว่าหนังแมสหนังอะไรเงี้ยคนหนังแบบที่เฉพาะกลุ่มอะเป็นหนังแต่มันก็ไม่เชิงอินดี้แบบดูไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะเข้าไปครับผมก็คือมันเป็นเหมือนการทดสอบครับคือเราชอบครับอนาคตวันนึงถ้าถึงเวลาแล้วเราก็อยากเป็นเหมือนแบบพี่ชายพี่ออฟแสดงไปด้วยกำกับไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พอเป็นหนังอย่างเงี้ยเราต้องทำทุกอย่างเองเราต้องชนทุกอย่างเองพอมันเป็นหนังแมสแล้วเราพอจะมีทีมงานมีอะไรเงี้ยแต่นี้มันเป็นการเรียนรู้ให้เรารู้เรื่องรายละเอียดของทุกฝ่ายครับก็พยายามเรียนรู้ครับหนังจะดีไม่ดีไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ขอให้มันเรียนรู้ได้ครับเสนอหรือยังครับพี่ก็มันมีพี่คนคือผมไม่ได้ไปกับตัวผมเองครับแต่มีเหมือนมีพี่อีกคนนึงที่ไปเหมือนได้รับโอเคไปทำไพลอตมาให้ดูแล้วกันก็ช่วงนี้นี่อยู่ในช่วงกำลังแพลนไพลอตครับแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้มีอะไร 100% จะทำไม่ทำยังไงเราก็ต้องเอาการแสดงไว้ก่อนยังไงถ้าวันไหนที่มีคิวละครเราก็ต้องมันก็เนี่ยคือปัญหาในการทำเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับการแสดงไว้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วแสดงเองก็ไม่น่าคงไม่ขนาดนั้นครับคงไม่ได้แสดงเองครับตอนนี้ก็คือ 90% คือไฟเขียวที่จะได้ทำอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับผมเลยยังไม่ได้คุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันขนาดไหนเพียงแต่เขาแค่บอกว่าเนี่ยมีวางแผนจะทำไพลอตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้กำกับแบบมันคืออารมณ์แบบคนที่เราทำงานด้วยอ่ะทำงานละครด้วยมาหลายๆปีเราสนิทกับคนเยอะคนนู้นก็อยากทำหนังคนนี้ก็อยากลองทำหนังคนนี้อยากลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่จากที่ตัวเองทำอยู่แล้ว
คนนี้ก็มีไอเดียอย่างนี้ก็เอามาผสมกันแล้วมันมาได้เป็นเรื่องเป็นอันก็ลองชนดูได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะชวนเต้ยมาลองคงไม่ครับคงต้องคงเราคงก็แบบอยากเรียนรู้ในเรื่องของการแคสในเรื่องของโค้ดด้วยครับอยากใช้คนใหม่เดี๋ยวเต้ยจะเก่งไปครับวางงบไปเยอะไหมครับไม่เยอะไม่เยอะเลยครับคือเรื่องงบคือต้องบอกว่าถ้าเราทำเราไม่ได้อะไรจากมันแน่ๆแล้วครับคือหมายถึงว่าในเรื่องของรายได้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราครับมันคือเป็นการเรียนรู้ครับเราอยากที่จะลองโค้ดคนเราอยากเป็น acting coach แบบเราจะสามารถดึงออกมาได้ไหมแบบบางทีเราแสดงเองเรารู้สึกว่า acting coach คนนี้เขาใช้วิธีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาน่าจะทำอย่างนี้กับเราเพื่อเป็นการช่วยเราเราก็อยากรู้ว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวเรามันถูกต้องเปล่ามันจะใช้ได้จริงเปล่ามันก็คือเหมือนการกำกับเข้าฉากบางทีแบบเฮ้ยถ้าเป็นเรานะเราคงไม่ให้นักแสดงมันทำอย่างนี้หรอกเราคงจะคิดอย่างเงี้ยแต่เราเป็นนักแสดงไงมันไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ลองของนี่นะมันเหมือนเราอยากที่จะลองเพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ที่รสนิยมอยู่ที่อินสติ้งของคนเราครับอยากรู้อินสติ้งของเรามันโอเคไหมแต่ได้เห็นแน่นอนไม่แน่ครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับรอดูรอดูอีกทีครับ